สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำขนมหวานของไทยๆเรานะคะบัวรอยสาคูฟักทองค่ะรสชาติหวานกำลังดีกลมกล่อมนะคะหอมมากๆเลยค่ะวันนี้เราใช้สาคูเม็ดสีเขียวนะสีสันก็จะสวยงามด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันก่อนว่าจะมีอะไรบ้างก็จะมีฟักทองนะคะแล้วก็เม็ดสาคูกะทิน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บใบเตยเกลือส่วนผสมทั้งหมดนี้เรากะสัดส่วนเอานะคะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยนะคะวิธีการทำก่อนอื่นเราก็เอาฟักทองนะคะมาหั่นนะคะแล้วก็มาปลอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะวันนี้เราจะไม่แช่น้ำปูนใสนะคะเพราะว่าเราต้มไม่นานฟักทองเราก็จะไม่เละนะเราใช้ฟักทองแก่มากๆเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะส่วนเม็ดนะคะเราก็จะเอาไว้เพาะปลูกในช่วงซัมเมอร์เนี้ยค่ะนี่ค่ะเม็ดจะแก่ด้วยนะนี่หั่นเลยค่ะปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ำหนึ่งรอบนะคะเพื่อความสะอาดนะแล้วเราก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็เม็ดสาคูนะคะใช้1ถ้วยพอค่ะเอาไปล้างขี้ฝุ่นออกก่อนนี่ค่ะสัก1รอบนะคะแล้วเราก็เม็ดสาคูของเราเนี่ยค่ะแช่น้ำไว้ประมาณ3นาทีนะเพื่อเม็ดสาคูเราจะได้ดูดน้ำแล้วก็เอามาปั้นได้นะคะแช่ไว้3นาทีแล้วก็กรองเอาน้ำออกค่ะแล้วเราก็นวดแป้งสักนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะใช้มือขยำไปเลยค่ะถ้าแห้งไปนะคะก็เติมน้ำไปได้นิดหน่อยค่ะนวดไปพอที่ว่าปั้นได้นะนี่ค่ะได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็มาทำการปั้นเลยเราจับเม็ดสาคูขึ้นมานะคะแล้วเราก็มาทำเป็นเส้นก่อนยาวๆค่ะใช้สองมือเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็เด็ดเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้แล้วก็ปั้นเลยค่ะแบบนี้จะง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะนี่ค่ะเม็ดไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรค่ะเราทำทานเองที่บ้านเนาะปั้นไปจนหมดเลยนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ตั้งน้ำนะคะให้น้ำร้อนนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่เม็ดสาคูลงไปเราต้องคนตลอดเวลานะคะไม่งั้นเดี๋ยวเม็ดสาคูเราจะติดก้นหม้อนะนี่ค่ะเราจะปั้นเม็ดประมาณเท่านี้นะไม่ใหญ่มากนะคะมันก็จะพองขึ้นมาอีกนะนี่ค่ะเม็ดสาคูลอยขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้ทีนี้เราก็ต้มต่อไปอีก3นาทีนะคะ3นาทีเนี่ยเม็ดสาคูของเราก็จะสุกทั่วถึงเลยค่ะสุกทั้งเม็ดเลยนะเนี่ยนี่ค่ะใสแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็เอากระชอนมากรองออกค่ะตักเม็ดสาคูขึ้นมาใส่เลยนี่ค่ะแล้วเราก็เม็ดสาคูเราใส่ชามไว้นะคะแล้วเราก็เทน้ำกะทิใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราใส่กะทิลงไปเนี่ยเพื่อที่ว่าเม็ดสาคูของเราจะได้ไม่แห้งนะคะแล้วก็จะได้ไม่ติดกันด้วยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมแล้วเราก็ไปตั้งหม้อค่ะใส่กะทิลงไป1ถ้วยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไป1ถ้วยคือ1ต่อ1เลยค่ะเราจะไม่ใช้กะทิแบบเข้มข้นมากนะคะเพิ่มความหอมด้วยใบเตยค่ะเปิดไฟกลางๆนะไม่ต้องเดือดนะคะหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสก่อนเลยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะ
ใส่ทีละนิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยว อาจจะหวานเกินไปได้นี่ค่ะต้องใส่น้ำตาลทรายด้วยนะแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะรสชาติหวานเท่าไหร่เพื่อนๆชิมตามใจชอบเลยนะเราไม่มีสัดส่วนตายตัวนะคะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยทีนี้เราก็ใส่ฟักทองไปค่ะต้มไปจนสุกเลยนะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาชิ้นดูนะคะลองใช้ช้อนสับดูนะคะถ้าตักได้ง่ายๆแบบนี้ก็สุกแล้วค่ะชิมดูค่ะหลังจากนั้นเราก็เม็ดสาคูของเราเนี่ยค่ะที่ต้มสุกแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะคนไปคนมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าทุกอย่างสุกได้ที่หมดแล้วค่ะหอมมากๆเลยพร้อมรับประทานนะคะตอนนี้นี่ค่ะสีสันก็สวยงามนะขนมไทยของเรานะคะง่ายๆเลยใครๆก็ทำได้แล้วก็อร่อยด้วยเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะนี่ค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะทานร้อนๆ นะคะอร่อยมากๆขนมของเราวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะเพราะว่าเราจะมีคลิปใหม่ออกมาทุกๆวันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ